Test Riding New Suzuki Bergman Seat GL ลองขี่สกูตเตอร์แนวสปอร์ต 125cc เวอร์ชั่นล่าสุดค่ายขุนพลพัฒนาการโฉมหน้าของ New Suzuki Bergman Seat GL สกูตเตอร์พิกัด 125cc ทรงสปอร์ตจากค่ายขุนพลพัฒนาการไฟหน้า LED ทรงคล้ายรุ่นพี่พร้อมไฟ Daylight ขนาบข้างด้วยไฟเลี้ยวหน้าฝาครอบใสโลโก้ตรงกลางครบๆชิลกันลมสีเข้มทรงสูงสำหรับรุ่น GL แฮนด์ทรงไม่สูงหรือต่ำฝั่งขวามีสวิตช์ควบคุมระบบ EASS และปุ่มสตาร์ทติดเครื่องยนต์บอกแฮนด์และตุ้มปลายแฮนด์สีดำแผงหน้าปัดเรือนไม้ Full Digital แสดงผลข้อมูลต่างๆอ่านง่ายชัดเจนติดตั้งโลโก้ Suzuki ที่ฝาครอบแฮนด์ด้านบนสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่แฮนด์ฝั่งซ้ายมือเบรกหลังก็สีดำเช่นกันหน้าตาและตำแหน่งของกุญแจจุลระเบิดแบบ Key Shutter และช่องเก็บของฝั่งขวาขอแขวนสัมภาระตรงกลางช่องเก็บของฝั่งซ้ายพร้อมฝาปิดติดตั้งช่องจ่ายไฟ Power Outlet มาให้ด้วยที่วางเท้าทั้งแนวเฉียงและแนวนอนขาตั้งเดี่ยวพร้อมสวิตช์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์เบาะนั่งท่อนเดียว2ระดับทรงยาวที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ความจุ 21.5 ลิตรถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุ 5.5 ลิตรประขอแขวนสัมภาระแบบพับได้แขวนกันจุใจไปเลยแฟลิ่งข้างทรงใหม่เทดโลโก้ตัวนูนโครเมียมและสติ๊กเกอร์ระบุรุ่นไฟท้าย LED ขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวหลังแบบรวมชุดมุมท้ายหล่อๆย่อส่วนมาจากรุ่นพี่เต็มๆคุมพลัง4จังหวะสูบเดียววางนอนระบายความร้อนด้วยอากาศ 125cc ส่งกำลังด้วยระบบ CVT มีคาร์บอนสตาร์ทมาให้ครบๆกองอากาศแบบแยกส่วนดูแลบำรุงรักษาง่ายท่อไอเสียพร้อมปลายขนาดใหญ่มาพร้อมกาดกันความจากท่อไอเสียทรงบิ๊กไบค์เสียงทุ้มนุ่มลึกช็อคอัพหน้าเทสโคปิกครึ่งท่อนวงล้อแม็กหน้า5ก้านขอบ12นิ้วยางหน้าขนาด90/90ขอบ12แบบจุ๊บเลดดิสเบรกหน้าคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวจานดิสเบรกลายแปลกตาพร้อมระบบ CBS ช็อคอัพหลังเดี่ยวติดตั้งฝั่งซ้ายทำงานร่วมกับระบบยูนิตสวิงดัมเบรกหลังติดตั้งฝั่งเดียวกับระบบสมรังแบบรถสกูตเตอร์ทั่วไปในส่วนของฟีลลิ่งให้ท่านั่งสบายสบายไม่เมื่อยล้ามากนักเบาะนั่งก็นั่งสบายรองรับทุกสรีระเร่งต้นอืดไปหน่อยกลางเดินดีไฟไหลยาวสุดๆที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงตัวปานกลางด้านหน้านุ่มนวลด้านหลังกระด้างไปบ้างรวมๆแล้วก็ยังไหวเบรกหยุดอยู่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงพอรับได้สามารถติดตาม New Suzuki Bergman Street GL ได้ในคอลัมน์แกะกล่องลองขี่นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ฉบับที่433เดือนสิงหาคม2567ขอบคุณครับสวัสดีครับ